สวัสดีครับสวัสดีครับ9โมง15นาทีทางช่องพอยต์กดหมายเลข23กับรายการคุณพระช่วยดูรายการพระธรรมด้วยความอารมณ์ดีมีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับและช่วงแรกก็เหมาะนะล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นนี่หนุ่มคู่นี้ทั้งฮาแล้วก็น่ารักครับนะครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดแล้วก็ช่วงเด็กๆของเราความสามารถของเด็กรุ่นจิ๋วนักแลพี่และช่วงคุณพระประชันนะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันพอดูรายการเราเสร็จปั๊บคันที่มีบัตรชมคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด7นาคฟ้อนมังกรระบำวันนี้รอบบ่ายไปเจอกันไปเจอกันได้รอบค่ำก็เจอกันอีกนี่เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วครับผมครับผมวันนี้ไม่หลับไม่นอนกันแล้วฮะวันนี้ทั้งวันนะครับผมทั้งวันแล้วครับผมอ่ะพร้อมสนุกยังอ่ะไปสนุกกันต่อกับคุณพระช่วยช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นครับครับผมก็มีนั่งคุยกันเป็นประจำครับไม่ขาดหายไปไหนครับผมครับพี่มึกโรดควันธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเป็นชื่อวงก็ไม่ใช่นะเป็นเขาเรียกว่าดูโอดูโอสองคนดูโอสองคนซึ่งเป็นมันเป็นช่วงที่แบบว่ามีความแตกต่างและมีความแปลกมากๆในช่วงเวลานั้นมันยังไม่มีไอการที่เป็นแบบนักร้องสองคนมาร้องคู่กันอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับเป็นเดี่ยวซะส่วนใหญ่เป็นเดี่ยวซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นวงดนตรีเลยมันเกิดมีหนุ่มสองคนขึ้นมาซึ่งเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความแตกต่างจากแนวดนตรีในช่วงเวลานั้นทั้งภาพลักษณ์และหลายสิ่งหลายอย่างเขาเรียกตัวเองว่าเบิร์ดกับฮาร์ดวันนี้เขาพร้อมจะพบกับพวกเราในคุณพระช่วยเรโทรแล้วครับมาผมขอเชิญครับศิลปินดูโอเบิร์ดกับฮาร์ดเชิญครับซีเราเก่าเออไนท์สปอตมาด้วยกันครับผมเจอเบิร์ดตอนที่ผมอายุประมาณ19ครับเบิร์ด20พอผมเจอเขาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เล่นดนตรีกันนะคือเพื่อนรุ่นพี่แนะนำให้เรารู้จักกันโดยเพื่อนรุ่นพี่คนนี้หวังว่าเรา2คนเนี่ยจะมาเป็น2ในสมาชิกวงดนตรีไทยในลอสแอนเจลิสซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนไทยอยู่เยอะปีนั้นคือปี2526 2526แต่หลังจากที่ผมกับเบิร์ดเจอกันเราก็เลยตัดสินใจไล่พี่ศึกษาออกจากวงคือผมกับเบิร์ดหาร2ดีกว่าหาร4ส่วนแบ่งเยอะขึ้นคือไม่ฮะคือพี่ศึกษาเขาก็มีงานการเขาทำครับไม่เขาก็ยุ่งอ่ะนะผมกับเบิร์ดเราไวไล่เลี่ยกันก็ถูกคอกันเล่นกันแล้วตอนหลังเราก็เลยมาฟอร์มเป็นวงเล็กๆแล้วก็เล่นเพลงส่วนใหญ่ก็จะเล่นเพลงไทยที่ดังในยุคนั้นโอ้ยุคนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าดนตรีไทยมีสีสัน Grand X นี่มีเครื่องเป่าใช่ครับใช่ผมกับเบิร์ดเนี่ยเราก็พอเราได้รับอิทธิพลเพลงเหล่านี้มาเนี่ยเราก็ฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเราเพราะเราเป็นเราก็รอให้มีความหมดอายุก่อนไปเรียนเราเป็นคนไกลบ้านไกลบ้านเป็นนักเรียนเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปนะมาเตอร์แลนด์กลับไปเมืองไทยแล้วก็มาสมัยนั้นเขาเรียกออกเทปจะได้ออกเทปแล้วมึงกลับมาออกเทปออกเทปกลับมาตอนนั้นตั้งความหวังขนาดไหนฮะคือเรื่องของเรื่องมันจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับคุณฟันครับผมกับเบิร์ดเนี่ยเดิมเราตั้งใจว่าเราจะเล่นเพลงก๊อปปี้เล่นเพลงคัฟเวอร์คือด้วยความที่เขาไม่ชำนาญเรื่องแกะเพลงเนี่ยเขาก็หงุดหงิดนะเพราะว่าไอ้เพื่อนก็ผมเนี่ยแกะได้แต่เขาแกะไม่ได้เขาก็เลยแต่งเพลงของตัวเองซะเลยนะฮะซึ่งเพลงแรกที่เขาแต่งเนี่ยครับเพลงนี้ครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังเขาเล่นเพลงนี้ปลาเปลี่ยวดวงใจอะไรเธอใครรักที่มีแสงสดใสเคยยิ้มเคยหยอกหลอกล้อกันไปแต่ตอนนี้ไปนั้นไม่มีเธออันนี้คือหลังจากที่แบบว่าไม่สำเร็จเราแต่งเองเลยผมฟังแล้วผมทึ่งแต่ผมเก็บความรู้สึกทึ่งไว้ในใจไม่บอกไม่อยากให้คุณรู้ผมทึ่งในใจว่า
ไอ้นี่มันเล่นกีตาร์เล่นสู้เราไม่ได้แต่ทำไมมันแต่งเพลงเพราะเหลือเกินมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมเนี่ยต้องมาแต่งผมก็เลยแต่งเพลงนี้ครับลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้มันพอก่อนนี่ฮะนี่คือที่มาของทำไมเราถึงอยากจะมาออกเทปในที่สุดความฝันเราก็เป็นใกล้เป็นจริงก็คือว่าในปีผมเจอกับเบิร์ดปี2526ครับหลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ย2528ผมกับเบิร์ดมีเวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเทอมใหญ่เนี่ยเรากลับมาเมืองไทยพร้อมกัน2คนก่อนกลับไปเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมเลยเข้าห้องอัดไปหาห้องอัดเล็กๆนะฮะแถวๆทอร์เรนซ์แคลิฟอร์เนียแล้วก็อัดเพลง3เพลงนะฮะเพลงแรกก็คือเพลงอะไรเธอที่เล่นไปแล้วเพลงที่2ก็คือเพลงลืมซึ่งเมื่อกี้ผมเล่นไปลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยแล้วก็เพลงที่3คือเพลงนี้นะฮะเพลงนี้ Oh Susan Jones You have to break my heart I should have known you'd been pretending from the startRemember when we made a vow but promise me one thing don't break cuz I like love อุ้ยเนี่ยฮะโอ้โหผมนำเพลงทั้ง3เนี่ยไปเสนอที่ค่ายเพลงแห่งหนึ่งชื่อว่า Night Spot Productions ครับนะฮะปรากฏว่าผมโชคดีได้เจอผู้บริหารระดับสูงมันบังเอิญถ้าผมไปช้าหรือไปเร็วกว่านั้นสักนิดก็คงจะไม่ได้เจอท่านเพราะเราไม่ได้รู้จักท่านโดยตรงเราไปโดยที่ไม่มีเส้นสายเราคิดว่าไม่มีใครแนะนำเราคิดว่าค่ายเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วในปัตตภีตอนนั้นนะฮะเราก็เลยไปดูไปเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปในออฟฟิศของท่านแล้วเราก็เอาเทปนั่นแหละเล่นให้ท่านฟังปรากฏว่าในขณะที่ท่านฟังอยู่เนี่ยแต่ละเพลงไม่ถึง15วิท่านบอกว่ามีอีกไหมมีครับพี่เราก็ในใจก็พองโตเลยโอ้สงสัยชอบเอาไหนไหนกอไปฟังพี่ปรากฏเพลงแรกเสร็จเปล่าเปลี่ยวดวงใจอะไรมีไหมมีครับเพลงที่สองลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยมีไหมมีครับโอ้ซูซันโจนเสร็จหยุดหยุดพอชอบเลยครับพี่เพลงน้องมันเฉยว่ะประโยคนี้เลยนะฮะประโยคนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้ตอนนั้นเรารู้สึกไงโอ้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตอนแรกเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยเพลงน้องไม่เฉยอย่างงี้มันในหนังแบบมิวสิกวิดีโอนั่นแหละแต่ที่ประโยคที่เด็ดจริงๆแล้วผมจำได้ว่าต้องบอกว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะที่เราจะไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่ในไหนมาแล้วโหมาจากอเมริกาด้วยยังไงเดี๋ยวพี่จะเอาเพลงเนี้ยไปเปิดออกวิทยุให้จะได้กลับไปบอกเพื่อนได้ว่าเพลงเราเนี่ยได้ออกอากาศจะเอาเพลงไหนเปิดเอาเพลงไหนเปิดเขาบอกไหมไม่ได้บอกตอนนั้นไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าผมกับเบิร์ดพอเราคือพอไอ้ความจริงเนี่ยมันเข้ามาในไอ้จุดรับรู้ของเราแล้วเราก็หลุดเซ็งๆหลังจากนั้นเขาพูดอะไรมาเนี่ยผมไม่ได้ฟังเลยผมจะได้ฮาร์ดผมเฮ้ยเบิร์ดตกลงเขาปฏิเสธเราใช่ไหมเออสรุปเลยพี่สองคนก็บุสิตละกลับไหมกลับคราวนี้ที่เราได้กลับมาเนี่ยเพราะว่าฟีดแบ็กกระแสตอบรับจากแฟนรายการวิทยุของพี่คนนั้นเนี่ยแสดงว่าพี่กลับแล้วเขาเปิดจริงๆเขาเปิดจริงๆเอาอย่างผู้บริหารคนนั้นน่ะชื่อชัยยงปัจจุบันเนี้ยไม่อยู่แล้วนะท่านเสียชีวิตไปแล้วพี่ชัยยงเนี่ยได้นำเอาเทปทั้งหมดเนี่ยนะมี3เพลงเนี่ยไปมอบให้กับดีเจหนุ่มฮอตไฟแรงเจ้าของรายการที่วัยรุ่นกรุงเทพฟังมากยุคนั้นชื่อว่าวินิตเลิศรัตนชัยมอบไปให้พี่วินิตบอกวินิตช่วยเอาไปเปิดหน่อยเป็นเพลงที่มาจากเมืองนอกพูดแค่นี้ฮะไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วพี่วินิตก็ไปเปิดแล้วเปิดอีกปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมากดีจนกระทั่งพี่วินิตเนี่ยต้องมาบอกเลขาพี่ชัยยงบอกว่าเพลงที่ให้ผมมาเนี่ยเป็นเพลงของใครชื่ออะไรใครร้องเพราะคนขอกันมาเยอะเหลือเกินนั่นแหละพี่ชัยยงถึงเริ่มสนใจผมกับเบิร์ดย้อนถามพี่ฮาร์ดได้ครับคุณพ่อตั้งใจให้กลับมาเป็นอย่างเป็นโตในระหว่างทำเพลงเนี่ยพ่อรู้ไหมรู้ครับพี่เด็กแล้วก็พูดอยู่เสมอเลยว่าฮาร์ดเอ้ยวงการเนี่ยมันวงการเต้นกินลำกินนะลูกนะฮะเราก็เป็นดาร์ลิ่งเป็นที่รักเป็นที่หอมหวนเฉพาะช่วงที่เราโด่งดังเท่านั้นเลยลูกเอ้ยพอทุกอย่างผ่านไปเนี่ยเราก็กลับมาเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ท่านพูดไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าท่านคงห่วงว่าลูกเนี่ยถ้าเข้ามาในวงการเนี่ยก็จะหลงระเริงไปกับแสงสีเสียงแล้วก็คำป้อยอสรรเสริญต่างๆคือสิ่งนึงที่ผมเรียนรู้อย่างนึงนะฮะว่าในโลกเนี่ยคนที่หวังดีกับเราโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยมีแค่2คนคือพ่อกับแม่ของเราพี่เบิร์ดเหรอครับพ่อแม่ตั้งหวังไหมพี่ไม่ละคือผมอยู่ที่ผมโตมาที่เมกาเนี่ยดูแล้วลูกพี่ก็ไม่น่ามีอนาคตด้วยไงใช่เอางี้ถ้าข้าไม่ได้เจอกับเองตอนนี้เองเป็นไรก็คงเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันอยู่ที่นี่นะอาจจะผู้จัดการนะ
การพลังงานมีมีระดับหน่อยเออขอโทษนะครับเอาแบบ91หรือ95เดี๋ยวเรามาย้อนกันนะครับบทเพลงนี้ใครคนที่ขอกันนักอายุรุ่นแล้วก็ดังมาจนทุกวันนี้บทเพลงนี้ชื่อว่าลืมเพลงร้องอยู่แท้ทำไมลืมชื่อเพลงมันชื่อลืมครับชื่อไม่ใช่ผมลืมเพลงชื่อลืมชื่อลืมลืมเบิร์ดกะฮาร์ดครับลืมแล้วยายเจ้าเองก่อนที่เคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสักบ้างเป็นไรเอาคุณเบิร์ดครับฟังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนดีเขามีดีที่ไหนเธอจึงละเมอเธอจึงอยู่รำไปโปรดอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีใช่ไหมขวัญใจตอบฉันหน่อยคนดีตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านร้องพร้อมกันนะครับอย่าลืมรักเราที่เคยปักใจโปรดเห็นใจขอจงได้ปราณีเรื่องลืมแล้วเรื่องเจ้าเอ่ยก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันหวานชื่นบางบางนาดาไม่รักก็โปรดอย่าฝืนในสายตาพี่หมึกจ้ะถ้ามองพอเป็นเบิร์กกับฮาร์ดแล้วเนี่ยจุดที่เขาแบบที่เขาเกิดขึ้นมาได้คือความแตกต่างไงแล้วจริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาประกอบกันภาพลักษณ์ของเขานะฮะภาพลักษณ์ของเขาก็คือการที่เขาเป็นคนที่อยู่ห่างบ้านนะครับพูดง่ายเป็นเด็กนอกอะเด็กเมืองนอกนักเรียนไทยที่ไปเรียนอยู่ในต่างประเทศอันนี้เป็นสตอรี่ของเขาอันหนึ่งสองก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะอย่างสมมติเราฟังเพลงลืมเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณเกือบ40ปีที่ผ่านมาเพลงไทยอารมณ์แบบอย่างเนี้ยมันไม่มีที่จะผู้ชาย2คนร้องคู่กันแล้วมีเสียงประสานด้วยและอารมณ์ดนตรีประมาณขนาดเนี้ยเดี๋ยวฟังไปค่ะจะมีเพลงอื่นให้เราได้ฟังอีกในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่ามันต่างจากเพลงไทยในช่วงเวลานั้นนี่คือความแตกต่างคือว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสนิยมอะไรที่เป็นเมืองนอกด้วย internationalมันเหมาะเจาะเลยว่าเราจริงเราก็เป็น2หนุ่มที่เรียนอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเรียนที่อเมริกาแล้วเราก็ชื่อเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วเราก็กลับมาพร้อมกับนำเพลงที่เราแต่งเองมาเสนอให้กับค่ายเพลงซึ่งวันนี้ดูแล้วมันเหมือนกับโอ้โหทำไมมันช่างลงตัวได้เหมาะเจาะจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงบรรยากาศคอนเสิร์ตผมว่าในครั้งแรกที่พอเพลงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเริ่มจะออกงานคอนเสิร์ตครั้งแรกที่จะต้องไปร้องเพลงจริงจังแล้วผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องครั้งแรกเลยหลังจากที่พี่วินิจ
ไปรายงานเจ้านายเขาก็คือพี่ชัยยงเนี่ยให้ทราบว่าพี่ชัยยงคุณชัยยงครับไอ้เทปที่คุณส่งมาให้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับโอ้โหแฟนๆรายการผมนี่ขอกันมาเพียบเลยพี่ชัยยงก็คงไปปรึกษากับผู้ร่วมงานเขาว่าจะทำไงดีไอ้สองหนุ่มนี่มันเอาเพลงมาเสนอดูซิว่ามันจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งคือบังเอิญตอนนั้นเนี่ยในสปอตกำลังโปรโมทอัลบั้มแดนศิวิไลของพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์อยู่พอดีแล้วพี่เอกเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตไล่เลี่ยกับช่วงเวลาที่ผมกับเบิร์ดได้มาเมืองไทยช่วงนั้นเขาก็เลยเชิญผมกับเบิร์ดเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกับพี่เอกธเนศแต่ขึ้นก่อนพี่เอกธเนศนะฮะคือเขาคงอยากจะดูซิว่าสองคนเนี่ยตอนขึ้นเวทีแล้วมันเป็นยังไงไม่เขาต้องใช้คนให้แบบออกมาข้างหน้าแล้วเขาจะได้เปลี่ยนขึ้นดนตรีก็เลยเอาผมหน้ามากเลยเอาผมกับเบิร์ดเนี่ยมาร้องขั้นในระหว่างเปลี่ยนวงเพราะว่าก่อนที่พี่เอกธเนศจะขึ้นเนี่ยก็มีอยู่หลายวงขึ้นมาเล่นครับแล้วผมกับเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ายาดำนะมาแซมตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในขณะที่ผมกับเบิร์ดร้องเพลงที่เราทำเดโมมาให้เขาเล่นเนี่ยฟังทั้งหมดเนี่ยคนทั้งหอประชุมธรรมศาสตร์ร้องตามได้ทุกเพลงเลยซึ่งอันนี้เป็นจุดซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีเทปออกนะถูกต้องก็คือพูดง่ายเขาฟังเนี่ยฟังจากวิทยุฟังวิทยุแล้วก็อัดเทปจากรายการวิทยุแล้วก็มาฟังต่ออันนั้นถือว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าจุด turning point ครับหรือแปลเป็นไทยว่าจุดหักเลี้ยวไปตั้งตัวไปน่ารักแต่บนเวทีผมเคยดูเขานะเขาสนุกนะก็พี่ผมบนเวทีเนี่ยคือเพลงมันเป็นเพลงรักเพลงอบอุ่นแต่เวลานำเสนอเลยนะผมดูเบอร์กับฮาร์ดเลยนะค่อนข้างที่จะเอนเตอร์เทนสนุกนะฮามากฮามีรอยยิ้มแปลกมากนำเสนอตัวอันนั้นมาทีหลังไอ้ตอนยุคแรกๆแรกๆแบบขอโทษฮะแบบยังร้องให้ร้องอย่างเดียวใช่ไหมสวัสดีครับน้องอ๋อรอไว้ก่อนสวัสดีครับผมสุภาพซะจนคนนึกว่าผมเป็นตุ๊ดนะฮะไม่ได้คิดดูแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนตัวตนคือนี่แหละครับไม่ตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆกันอยู่นะครับมีอะไรก็พูดจาเฮ้ยเออแต่ตอนนั้นเวลาเราเรียกผู้ชมเราใช่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆเดี๋ยวนึกจับน่าจะน้องๆนะส่วนใหญ่น้องๆนะโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยยุคนั้นก็เป็นความประทับใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมกับเบิร์ดเนี่ยจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับจนมาถึงบทเพลงต่อไปบทเพลงต่อไปนี่เข้ากันเลยเมื่อกี้เพลงต่อไปนี่น่าจะเป็นเพลงดังเพลงแรกๆเลยของเบิร์ดกับฮาร์ดเป็นเพลงช้าๆนะฮะจังหวะไม่ลืมใช่ไหมต่อไปนี่ไม่ลืมไม่ลืมคือบอกดนตรีไม่ลืมคอร์ดใช่ไหมหรือว่าอะไรชื่อเพลงไม่ลืมเมื่อกี้นี่ชื่อเพลงลืมถูกต้องมาเพลงที่สองจะร้องคือชื่อเพลงว่าไม่ลืมมันเหมือนแคมถามแล้วก็คำตอบตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่ได้บังเอิญหรือเปล่าเหมาะมากนะอันนี้ความบังเอิญเกิดขึ้นในคู่พี่นี่หลายครั้งมากครับนะฮะก็จริงลืมไม่ลืมเพลงหนึ่งเฮ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ชอบแต่ฟังเพลงนี้ก่อนครับผมเข้ามาบทเพลงครับไม่ลืมเบิร์ดกับฮาร์ดครับเชิญครับท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำนับดาวบนฟ้าเงียบเหงาฉันจะไม่เศร้าต่อไปฉันจะไม่เพลอร้องไห้แม้หัวใจฉันเจ็บเหลือทนฝน
ปรยปรายฉันไม่อาจหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันและทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากเจอท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมความสนุกและบทเพลงสุดไพเราะของศิลปินคู่ดูโอเบิร์ดกับฮาร์ทยังมีต่อสัปดาห์หน้าความรักที่แห้งโรยยังรักคอยในหัวใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจความรักเราเคยสดชื่นแล้วย้ายแปรเป็นอื่นเหลือแต่ความคืนคมระทมเมื่อลมพายุหอบฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดสู่รายการคุณพระช่วยครับและช่วงนี้คือช่วงคุณพระเชี่ยวครับผมอ้าวช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราจะเชิญผู้รู้นะครับมาแนะนำมาพูดคุยแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวความเป็นไทยผ่านเยาวชนตัวเล็กๆซึ่งวันนี้ก็เป็นพี่บุญโทนคนหนุ่มสวัสดีครับ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 แน่นอนมาพี่บุญโทนมาจะต้องแนวนี้เลยแนวแหล่แหล่เพลงแหล่พี่บุญโทนถามจริงก่อนหน้าพี่จะมาแหล่พี่ไปทำอะไรมาก่อนก่อนหน้าจะมาแหล่ก็ร้องเพลงก่อนอ๋อร้องเพลงมาก่อนร้องเพลงแปลงธรรมดาตามร้านอาหารยุคนู้นนะยุคนู้นเลยยุคนู้นเลยแล้วไงทุ่งมาแหล่พี่คือจริงๆผมชอบเพลงแหล่ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะตั้งแต่พอลืมตาพอฟังเพลงรู้สึกจะฟังเพลงได้ก็เป็นเพลงของอาจารย์ไวพจน์เพชรสุพรรณเลยร้องไปร้องมาก็ติดใจก็เลยเอ๊ะตอนหลังไปร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงใครก็ชอบอาจารย์ไวพจน์ครับผมเสน่ห์ของเพลงแหล่สำหรับตัวพี่บุญโทนมันอยู่ตรงไหนฮะมันเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าภายในเพลงเดียวแล้วเขาเล่าแล้วมันไม่มีอะไรมาแทรกอย่างนี้ดีกว่าเพลงทั่วๆไปอ่ะถึงเวลาท่อนโซโล่มันมีดนตรีมาแทรกฟังดีๆดนตรีมาแทรกแล้วเด็กๆเราก็ฟังดนตรีไม่ค่อยเป็นบ้านนอกครับมันก็มีแต่ปีพาดตะโพนอะไรเงี้ยพอทะเลได้แล้วยาวเลยรู้สึกมันสนุกอ่ะมันน่าฟังมันฟังแล้วมันชวนติดตามวันนี้พี่บุญโทนจะชื่นใจมากเลยครับผมว่าไอ้การแลจะไม่สูญสิ้นจะไม่หายไปวันนี้เยาวชนครับเป็นพี่น้องตัวน้อยเป็นผู้หญิงทั้งคู่จะมาแลเกี่ยวกับเรื่องทำขวัญนาคพร้อมแล้วไปพบกับเขาสองสี่พี่น้องครับน้องบีมกับน้องแบมYeah, I'm a man.
จริงลูกสุดยอดจริงสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกคนไหนชื่อแบมเอบีมเอคนไหนเป็นน้องพันถามทำไมไม่ได้อยู่ครบสองสาวนี่มาจากจังหวัดนครปฐมใช่ไหมลูกอ๋ออ่ะคนพี่กี่ขวบแล้วคะ12ค่ะ12ขวบคนน้องล่ะคะ6ขวบค่ะ6ขวบโอ้แล้วทำไมถึงชอบเพลงแหล่ลูกอ่ะถามพี่ก่อนคุณพี่แบมก็ตอนแรกอาจารย์สุทัศน์นะคะอาจารย์ก้องเขามาแบบว่าเขาเรียกว่าอบรมที่โรงเรียนนะคะแล้วเขาถามว่าใครร้องเพลงได้บ้างเขาก็เรียกให้หนูออกไปแล้วพอ 2-3 วันต่อมาเขาก็มาถามว่าบ้านหนูอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาซ้อมเล่ให้หนูค่ะเพราะว่าจะได้หารายได้เสริมให้ครอบครัวได้ค่ะโอ้เหรอน้องแบมนะคะฝึกนานยังลูกกี่ขวบลูก5ค่ะปีเดียวปีเดียวปีเดียวขนาดนี้เอาแล้วอย่างหนูยากไหมสำหรับตัวแบมเองที่ฝึกยากไหมร้องเพลงแหล่ยากค่ะยากใครเป็นแม่แบบให้ลูกดูแบบจากใครสอนพี่บีมดูจากพี่บีมจากสองน้องลูกเหรอแล้วเป็นแม่แบบให้น้องร้องช้าๆลูกน้องจะได้เอาไปอยู่ในโสตประสาทได้ไวถ้าร้องไวๆโสตประสาทมันรับไม่ทันก็จะไม่เป็นก็เลยพาเบื่อและขี้เกียจไม่อยากทำเขามองพี่เขามองอะไรลูกมองยิ้มนี่ยิ้มแล้วสวยเวลาร้องแหล่เหมือนกันลูกนะยิ้มใช่ไหมเวลาร้องแหล่ไม่มีอะไรแล้วก็ยิ้มก่อนลูกไม่มีอะไรก็ยิ้มก่อนน่าสวยเดี๋ยวก็เก่งเพราะว่าเด็กวัยเนี้ยกำลังจำภาพรวมๆแล้วพี่บุญโทนครับมองน้องสองคนนี้เป็นยังไงรุ่นใหม่รุ่นใหม่ว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตนะถ้าได้ครูที่ดีอย่าเกียจคร้านนะลูกเรื่องแหล่เนี่ยนะต่อไว้เพราะว่าอย่างอาจารย์นี่ก็อยู่ไม่ถึง100ปีก็จะตายแล้วโอ้ไม่ถึงหรอกแล้วจะย้ำทำไมเด็กที่ตกใจเลยครับผมเห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจครับนี่คือเยาวชนไทยนะฮะอายุน้อยแต่มาชอบความเป็นไทยครับผมแหล่ของไทยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับนะน้องบีมกับน้องแบมครับผมขอบคุณนะครับมือให้เลยละตบมือให้เลยลูกและขอบคุณนะครับผมพี่บุญโทนคนนมครับขอบคุณมากครับผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณลูกลืมไม่ได้เลยครับวงสวัสดียังมีเรื่องราวดีๆบนเวทีแห่งนี้อีกมากมายครับสักครู่ครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยนะครับและช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันครับผมอ่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการประชันกลอนสดครับผมกรรมการ3ท่านครับรออยู่ที่ยาสีฟันเซนโซไดสวัสดีครับท่านแรกครับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้านครับอาจารย์บัวผันสุพรรณยศครับท่านที่สองครับนักร้องนักแต่งเพลงครับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงครับท่านที่สามครับเจ้าของกวีนิพนธ์ใบไม้ที่หายไปครับพี่จิ๊ดจิรนันท์ครับสามท่านประจำการพร้อมแล้วครับผมผู้ประชันมาจากชลบุรีและครับมาเลเซียหูมาไกลเลยนะนะครับใครครับผมน้องจักรกับน้องอิงเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนะน้องจักรครับน้องจักรนี่เคยมายังครับเคยมาแล้วครั้งนึงครับเคยมาแล้วเป็นไงผลงานครั้งที่ผ่านๆมาครั้งที่ผ่านมาตอนนั้นพลาดไปนิดนึงครับก็เลยแพ้คู่แข่งไปวันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวน้องอิงครับน้องอิงนี่ครั้งแรกไหมครั้งแรกครับมาจากเห็นไหมพี่เท่งมาเลเซียมาเลเซียเลยไปเรียนอยู่มาเลเซียครับแต่ว่าบ้านอยู่นครศรีธรรมราชครับอ๋อจบยังครับเรียนอยู่ปี3ครับแล้วสนใจเรื่องการแต่งกลอนยังไงฮะอิงก็ตั้งแต่เด็กๆครับเป็นคนชอบอ่านเป็นคนชอบอ่านกลอนแล้วก็ผันตัวมาเป็นคนเขียนดูบ้างทั้งสองท่านพร้อมพร้อมพร้อมประจำที่เลยครับการแข่งขันนะครับ
เราจะมีป้ายนะฮะซึ่งมีคำทั้งหมด25คำแต่ละคำจะมีคะแนนแตกต่างกันไปครับผู้ประชันต้องจับคำบนกระดาษมาแต่งเป็นกลอน1บทไม่จำกัดจำนวนคำที่ใช้นะครับผมมีข้อแม้ว่าคำที่เลือกมานั้นต้องติดกันนะฮะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวขวางได้หมดครับคำแต่ละคำใช้ซ้ำได้1ครั้งนะฮะกรรมการจะตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนับคะแนน2ใน3ครับถ้ากลอนบทนั้นผ่านจะได้คะแนนตามคำที่เลือกนะครับผมรอบแรกผู้ที่ตีคล้องก่อนคนแรกจะเป็นผู้เริ่มถ้าพร้อมแล้วกระดานโจทย์มาครับพร้อมเริ่มครับดูคำเลยครับถ้ามั่นใจตีคล้องเลยนะครับอ้าวนะครับพิงจะได้เลือกคำแล้วก็แต่งก่อนนะครับเลือกคำไหนบ้างครับพิงเลือกคำว่าลำไยครับเกมครับบินครับแล้วดิ่งลงมาเลยนะฮะเอาอีกไหมฮะลมครับกับดักครับ5คำแล้วครับวิ่งเต้นครับวิ่งเต้นเต้นร่าเริงด้วยครับร่าเริงได้ได้แล้วนะครับงูครับงูแฉด้วยครับรวยด้วยครับแค่นี้ครับเอาละครับเลือกคำมาแล้วนะลำไยเกมบินกับดักรวยวิ่งเต้นร่าเริงลมแฉงูถ้ากลอนนี้ผ่านจะได้22คะแนน1บทนะฮะ2นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ22คะแนนแรกจะได้หรือเปล่านะครับเวลานะครับผมพร้อมแล้วเริ่มครับเกมสังคมเหมือนลมแรงแข่งวิ่งเต้นให้ดีเด่นงูยังดิ้นจนบินได้กับดักโกงแฉช้ำกระทำไทยคนรวยกว่าร่าเริงใจลำไยจังลงได้เป๊ะมากจริงๆมีความหมายโดยในไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นเหมือนกับอย่างอื่นนะมาใส่ในกลอนด้วยนะครับเรามาฟังเสียงคณะกรรมการนะฮะอาจารย์บุพันธ์ครับผ่านผ่านโอ้โหนะฮะฟังคนนี้ดีกว่าผมอยากฟังเสียงผ่านผ่านขอบคุณครับพี่จิตครับผ่านค่ะผ่านนะผ่านสองรอบเลยเอาขอบทวิเคราะห์นะฮะก็ลำไยจังเนี่ยงงนิดๆว่าจะเป็นลำไยที่กำลังดังหรือว่าเป็นลำไยที่เป็นสัญลักษณ์ของภาษาที่แปรเปลี่ยนไปลำไยจังแปลว่าประมาณว่ารู้สึกรำคาญครับรู้สึกไม่สบายใจต้องบอกคุณพ่อคุณแม่บางทียังงงเลยเขาเป็นความหมายเหมือนพี่จุ้ยบอกสัญลักษณ์มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ผลไม้แล้วเริ่มก่อนได้ไปก่อนฮะ22คะแนนครับมาดังฝั่งของจักรกันบ้างนะครับเลือกคำเลยครับสินแสครับมังกรเกมเกมหันลำไยลำไยอ้าวคล้องห่วงไว้มีสินแสมังกรเกมหันลำไยนะฮะ5คำนี้จะมีคะแนนทั้งหมด17คะแนนนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับสองนาทีครับอ้าวพร้อมเริ่มครับมีมังกรมีสินแสครับเกมลำไยหันเฉลี่ยแล้วก็คำละวักนะคุณเท่งเนาะอ้าวเอาละครับมาฟังกลอนวันนี้กันจากน้องจักรเชิญครับท่านสินแสแซ่ตั้งมังกรเท่าแก่แต่เก๋าเล่นเกมไปไม่หุนหันแม่ลำไยศพประมาทจึงพลาดพลันสุดโศกสันฉันพ่ายชายชราสองในสามนะครับพิจิตครับผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านผ่านครับพี่จุ้ยครับผ่านครับผ่านนะครับ3ผ่านหรือไม่นะท่านผู้พันครับ
ผ่านนะครับก็จะได้ไป17คะแนนนะครับเป็นไงฮะกลอนบทนี้ฮะพี่จิตตะกี้เขาบอกก่อนว่าเขาชอบเขียนกลอนแบบเล่าเรื่องซึ่งอันนี้แสดงความสามารถเลยลงตัวมากอ่ะท่านสินแสแท้ตั้งมังกรเท่าคือให้ภาพด้วยแล้วก็สัมผัสพริ้งพราวเลยอ่ะยกแรกผ่านไปครับเราจะมาเริ่มกันยกที่2ครับก็จะเริ่มที่อิงนะฮะเลือกคำครับคำว่าหน่อยครับคำที่2ขอใช้คำว่าเกมอีกครั้งได้ไหมครับได้ครับใช้ได้แต่ไม่มีคะแนนนะฮะใช้คำว่าเกมใช้เป็นทางผ่านได้แล้วก็ฝนครับศรัทธาครับอันเฟรนครับไอดอลครับใสครับใสทุเรียนด้วยครับทุเรียนนะแค่นี้ครับอ่ะสรุปนะฮะใช้คำไปทั้งหมด8คำนะครับแค่กลอนนี้ผ่านนะครับ19โหเยอะอยู่นะฮะเลือกคำที่คะแนนเยอะด้วยนะฮะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับสลับกันทีละบทนะครับคะแนนมาจากคำที่เลือกแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าแต่ละกลอนจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ30อ้าวทันพอดีนะครับอ้าวมาฟังกลอนบทนี้กันในยกที่2ครับเชิญครับหนามทุเรียนตำซอกเล็บก็เจ็บหน่อยฟ้าฝนคอยซัดโศกใส่ให้เจ็บกว่าเกมการเมืองไม่โปร่งใสไร้ศรัทธาไอดอลบ้าคอรับชั่นขออันเฟรนใช้คำครบนะฮะ19คะแนนในยกที่2ของน้องอิงนะครับอยู่ที่คณะกรรมการครับพี่จี๊ดครับผ่านผ่านครับพี่จุ้ยครับจริงจริงหนามตำเล็บนี่เจ็บเยอะนะคือโบราณว่าหนามตำเล็บเห็บเข้าหูเมียมีชู้อันนี้จะเจ็บปวดแต่หนามทุเรียนตำซอกเล็บก็เจ็บน้อยแต่บังเอิญมันตำไม่แรงไงอ๋อตำไม่แรงมันก็เลยผ่านผ่านนะครับท่านประพันธ์ครับผ่านค่ะผ่านนะครับเอาละครับคะแนนกล่าวไป22ครับบวกยกนี้ยกที่2ได้ไปอีก19รวมเป็น41คะแนนครับจากครับศรัทธาครับไอดอลกับดักอันเฟรนครับอันเฟรนเออเอาละครับใช้คำรวยเลยรวยรวยวิ่งเต้นใสครับแค่นี้นะฮะเอาใช้ไปทั้งหมด7คำนะครับ19คะแนนกลอนบทนี้พร้อมแล้วเริ่มครับเลือกคำคล้ายๆกันมาดูว่าทางกลอนจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งเรื่องของศรัทธาอันเฟรนวิ่งเต้นรวยกับดักใสไอดอลเอาละครับเรียบร้อยพร้อมนะฮะฟังกลอนนี้กันครับเชิญครับศรัทธาในไอดอลสาวพราวสดใสอันเฟรนไปใครคิดต่างห่างจากฉันเที่ยววิ่งเต้นขายครีมสวยหวังรวยพลันโซเชียลนั้นกับดักบ่วงลวงให้เมาม, มาดูว่ากลอนนี้นะฮะกลอนค่อนข้างทันสมัยจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านจะได้อีก19คะแนนนะครับอาจารย์บุพันธ์ครับผ่านผ่านครับโอ้โหพี่จุ้ยครับไม่เข้าใจว่าไปว่าเขาทำไมไออันเฟนเขาแล้วก็ยังไปว่าเขาขายครีมไปว่าเขาทำไมครับผมก็แสดงว่าเขาไม่พอใจไม่พอใจแน่ๆเขาก็เลยว่าเขาก็ต้องให้เขาว่าผ่านผ่านนะครับเหมือนจะไม่ผ่านแต่ก็ผ่านนะเขาไม่พอใจอ่ะเออไม่พอใจนะระบายไปเป็นกลอนก็เขาอันเฟนไปเออนะไม่พอใจก็อันเฟนไปแค่นั้นเองนะครับพี่จิ๊ดล่ะครับได้ค่ะผ่านผ่านผ่านนะฮะเอาละครับ17นะฮะเมื่อยกแรกบวกกับอีก19เป็น36จำผู้ผ่านครับกลอนบทนี้เป็นไงฮะน่ารักดีอะค่ะคือมีส่วนของการเสียดสีเล็กๆน้อยๆด้วยในสังคมก็
ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมายกแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้าวยกสุดท้ายแล้วนะครับยกนี้ตัดสินแล้วอิงครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วดูแล้วก็เลือกคำครับคะแนนนำอยู่มังกรครับมังกรนาคครับบินครับบินลมครับฝนครับฝนเอาแค่นี้นะครับเอาละครับยกที่3นี้พร้อมแล้วเริ่มครับยกสุดท้ายแล้วนะครับกลอนบทนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มครับมังกรจีนลงน้ำหลากเป็นหน้าโขงมาชูโรงศรัทธาเจ้าฟ้าฝนแม้บินหลาเล่นลมล้อไปขอบนให้เอาหม่นชายแดนใต้ไปอื่นทีถ้ากลอนนี้ผ่านจะได้9คะแนนนะฮะพี่จี๊ดครับไม่ผ่านอันเนี้ยไม่ผ่านนะครับหนึ่งเสียงแรกไม่ผ่านอ่ะปรบมือให้กำลังใจได้ยังไงครับพี่จี๊ดคือถ้าอยู่จีนเป็นมังกรถ้าอยู่แม่น้ำโขงก็เป็นนาคเป็นนาคอันนี้เข้าใจแล้วก็ดีด้วยแล้วอยู่ดีๆบินหลาโผล่มาไปขอบนเนื้อหาไกลเกินไปอ่ะลุ้นเสียงสองครับพี่จุ้ยครับผมคิดว่าในความเชื่อเนี่ยทางความเชื่อทางศรัทธาเป็นคนละอย่างกันมังกรก็คือมังกรครับนาคก็คือนาคครับดังนั้นจึงไม่ให้ผ่านไม่ผ่านนะครับครับผมไม่ให้กำลังใจหน่อยกลอนบทนี้9คะแนนเนี่ยไม่ได้นะคะแนนอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ41อาจารย์บัวผันครับเสียงสุดท้ายถ้ามองเฉพาะฉันทลักษณ์เนี่ยผ่านแต่ถ้าดูเนื้อความเนี่ยก็เข้าใจได้ยากไปหน่อยหนึ่งครับให้กำลังใจให้ผ่านผ่านนะครับหนึ่งผ่านไม่พอนะฮะหนึ่งผ่านกำลังใจไม่พอเพราะว่าต้องสองนะครับเพราะฉะนั้นกลอนบทนี้ของน้องอิงนะฮะในยกที่3ก็ไม่ได้9คะแนนตอนนี้คะแนนหยุดอยู่ที่41นะครับอ้าวจักเลือกคำครับเฮฮาครับงูครับแฉครับร่าเริงแล้วก็นาคครับนาคนะครับใช้ทั้งหมดนะฮะ5คำเฮฮางูแฉร่าเริงแล้วก็นาครวมคะแนนแล้ว11คะแนนนะฮะถ้ากลอนนี้ผ่านนะครับชนะเลยพร้อมแล้วเริ่มครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเอาละครับกลอนนี้ผ่านชนะเลยนะครับจักพร้อมไหมครับเริ่มครับเธอเฮฮาร่าเริงเสิงหน้านาคเธอสวยมากดุจฟ้านภาใสเธอถูกแฉแน่นอนผมตกใจว่าทำไมเธอมีงูอยู่ตรงกลางเธออาจจะชอบเลี้ยงงูหรือเปล่าถ้าผ่านชนะเลยนะครับอาจารย์ผู้ผ่านครับผ่านหรือไม่ผ่านครับต้องยอมให้ผ่านผ่านนะครับพี่จุ้ยครับเกี่ยวกับเพลงมีงูอะไรป่ะผมก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวเรื่องมีงูแต่ได้ยินเพื่อนพูดบ่อยก็เลยเอามาใช้ครับแล้วก็ตั้งใจจะสื่อเป็น2ประเด็นให้คนได้ขบคิดครับประเด็นแรกผ่านผ่านนะครับมาฟังว่าผ่านทั้ง3ผ่านหรือไม่พี่จี๊ดครับผ่านไหมครับผ่านค่ะ3ผ่านแล้วนะครับแน่นอนวันนี้นะฮะ47คะแนนต่อ41ครับน้องจักรครับเป็นผู้มีชัยครับผู้มีชัยในการประชันกลอนสดวันนี้นะครับน้องจักรครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับครับ
ลืมนะฮะดูรายการย้อนหลังได้ที่ Workpoint Ocean ใน YouTube แล้วกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมอาทิตย์หน้าครับจะมีเรื่องราวดีนะครับเวลาดี 9:15 น.วันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ